สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ NX Gallery ใส่ชุดมาอย่างนี้แล้วเปิดอะไรครับดราก้อนบอลสิครับวันนี้เราจะเปิดนะครับนี่นะครับการดราก้อนบอลตะดาพอจะบอกว่าการดราก้อนบอลเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันจะมีที่แถมกับขนมใช่เขาเรียกว่าอะไรนะโอเนนย่าโอเนนย่านะมีหลายแบบแต่โอเนนย่าเนี่ยเป็นของไทยแต่การ์ดตัวเนี้ยรู้ไหมว่าเป็นของประเทศเป็นของต่างประเทศเลยอันนี้นะครับจะบอกก่อนว่าการ์ดดราก้อนบอลอันนี้ที่มาเปิดเนี่ยมาเป็นการ์ดเวอร์อังกฤษนะครับจะเป็นเดลการ์ดเกมที่เรียกว่ามูลค่าที่แพงที่สุดในตอนนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าชุดก่อนๆเนี่ยราคาบางใบเนี่ยเป็นแสนเลยนะมีแสนเราเออแต่ชุดนี้ของรุ่นนี้เนี่ยแต่รุ่นชุดก่อนหน้านี้แต่มูลค่ามันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็แน่นอนเป็นของนอกอะนะคะใช่เราเก็บกันทั้งประเทศวันนี้เราจะมาเปิดกันดราก้อนบอลนะครับชุดสยามชนดาวเย้แน่นอนนะครับก็จะบอกว่ามีเขาเรียกว่าสเปเชียลนะครับจะมี SSR อะไรเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มแน่นอน 100% SPRแล้วก็ตัวย่อเขาเยอะมากเลยนะมีอะไรนะ20กว่าตัวย่ออะไรนะ SS อะไรมี Common Uncommon คือเอาตัวตี Common U Uncommon SR ก็ซุปเปอร์แร่ SPC อ่ะ SPR เรียกว่าอะไรนะเหรียญ SPR จำได้เมื่อกี้ไหนที่พูดมาสปิริตชาแนลมันเอาตรงๆมันมีตัวย่อเยอะมากเลยนะ1กล่องนะครับมีทั้งหมด24ตองนะไม่รู้ว่าดราก้อนบอลนี้เราเปิดกันประจำนะมันไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นยังไงยังเสียเวลามากฉีกเลยเหรียญรูปแบบราคานึงบล็อกนึงราคาเท่าไหร่รู้ป่ะครับไอ้บล็อกที่เราเปิดกันขำๆกันเนี่ย 4,000 บาทอลิครับซื้อได้ที่ไหนครับสปิริตทอยค่ะใน Shopee นะครับแล้วหน้าร้านมีป่ะคะหน้าร้านมีค่ะสปิริตทอยนะคะร้านอยู่ที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กชั้น1ตรงข้ามแมคโดนัลด์นะครับสามารถมาได้เลยแล้วก็เห็นหน้าพวกเราอยู่ข้างบนป้ายด้วยเปิดมาข้างในละเปิดมาเราก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นยังไงมาดูพร้อมกันมาโอ้ได้ด้วยโอ้ได้อะไรเนี่ยโอ้ทำไมโอ้ได้แล้วอู้เฮ้ยทำไมเขาให้มาเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจดิอู้ SR เอ้ยเบจิต้ารู้จักเบจิต้าป่ะเบจิต้านี่ไงหัวมันเบจิต้าไม่รู้จักอ่ะลินสงสัยอย่างนึงไม่ลินรู้ป่ะว่าใครๆก็แซวพี่เป็นเบจิต้าเลยไม่ลินอยากรู้พี่โบว่าทำไมแบบ1กล่องอ่ะมันให้มาแน่นอน1ซองแบบนี้เลยหรออันนี้เขาก็เขียนไว้หน้ากล่องแล้วไงว่ามีนู้นนี่ไงนู้นนี่ไงพี่โบเปิดดูก่อน2แรกเดี๋ยวค่อยๆเปิดกันทีละคนแล้วกันเนาะเอาล่ะเริ่มจากพี่โบก่อนนะครับเราจะได้อะไรกันเอ่ยอยากได้อะไรอ่ะอะไรก็ได้อะไรเนี่ยอะไรก็ได้ที่แพง UC Uncom UC Uncom UC ก็ Uncom Common อันนี้ Common ตัว C Common อันนี้ Common เฮ้ยแล้วมันจะมีตัวเลขด้วยถ้าเกิดอันนี้คือค่าโจมตีหรอเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอันนี้นี่ไงมีมันจะมีแบบฟอยคอมมอนก็จะมีทั้งฟอยแล้วไม่ฟอยธรรมดานะเราไม่พูดถึงตัวละครนะไม่ต้องถามว่าตัวละครชื่ออะไรไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าพี่โบกับน้องหลินโกโก้ใช่ปะนี่คือชื่อโคโค่โคโค่ลูกไม่ต้องอ่านโอเคเก็บไว้บอกพี่อุตส่าห์จัดบทว่าเราจะไม่พูดตัวละครกันอ๋อโอเคไม่พูดตัวละครกันมันเยอะมากลูกเออนี่ไงมาเป็นแบบนี่ไงแล้วโอ้มันจะมีอย่างนี้อย่าบอกว่าพี่โบรู้เยอะนะครับไม่ได้ตามหมดทุกเรื่องแล้วจะดูลิงมันก็ลิงอ่ะสีนี้อันคอมอันนี้อันคอมมอนไปสิไหนนะนี่ไงคอมมอนคอมมอนคอมมอนเหมือนเดิมจะเย็นจะเย็นก็เขาทำอย่างนี้จะเย็นเพื่อไปทำไมอ่ะทำไมลิงไม่ค่อยมีอะไรดีๆเหมือนพี่โบเลยวะนี่ไงอ้าวได้ลิงลิงเหมือนกันวะเฮ้ยแต่ว่าไอ้ของเฮ้ยอย่ามึงเปิดกลับไปเป็นไรกลับไปก่อนมึงแป๊บเย็นๆเดี๋ยวสิลิงถืออยู่แล้วเก็บก่อนไงเปิดมาเป็นโกกันใครวะแคปซูล่าเห็นไหมบอกแล้วอ่านถูกแคปซูล่าเอาอันนี้เป็นซุปเปอร์แร่ซุปเปอร์แร่น
ไรนะเขาดูดิเอาล่ะ3 2 1มาได้ใครเนี่ยก็รวมหลายๆภาคนะไปแล้วนะบางอันก็คุ้นๆตาคุ้นๆตาจากอิชิบังใช่ครับอิชิบังครับเฮ้ย SPR เปิดมาเป็น SPR เฮ้ย SPR เลยเหรอ SPR R พ่อเป็นกีตาร์ไงพ่อไงพ่อเป็นกีตาร์เฮ้ย SPR สวยนะไปเลยพี่โบแยกใบแล้วนะแยกอะไรแยกอุ๊ยน่ารักอยู่ภาคแรกๆเลยตัวนี้น่ารักอันนี้ภาคแรกๆเลยดักแรกสุดเลยตัวนี้อ๊ะฮะเฮ้ยอันคอมลิงไงโป๊ะเลยปกติอันนี้อันคอมเห็นเอามาวางไว้นี่ละกันนี่โอ้โหนี่เลยมาพี่โบเปิดต่อเฮ้ยมันเปิดมันก็ลุ้นนะว่าจะได้อะไรแต่อยากได้เนี่ย SPR มาหรือมาเปิดเลยรัวๆให้สองซองเลยเดี๋ยวตอนนี้คือบางตัวก็แบบคุ้นๆตานะยังอันเนี้ยยังอุ๊ยน่ารักวางไว้โป๊ะมังกรเปิดเป็นแร่เป็นแร่เป็นฟอยล์แร่และอันนี้ตัวนี้ตัวต่อไปเป็นไรโป๊ะแร่เหมือนกันตอนนี้ก็จากที่เปิดมาจากที่เราศึกษากันมานะครับที่เราเปิดมาความรู้สึกคือ1ซองจะได้ฟอยล์1ใบนะครับแต่ฟอยล์เนี่ยจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟอยล์แร่หรือซุปเปอร์แร่มันอยู่ด้านท้ายสุดแต่ห้ามใบท้ายสุดไม่ใช่แร่ก็จะเป็นแร่ธรรมดาก็ดีนะไม่ได้เลวร้ายมากนะแบบเนี่ยเราก็เปิดไปเลยเนี่ยตอนแรกนึกว่าหมีภูตกใจเอ้ยเหมือนตอนแรกนึกว่าหมีภูเอ๊ะแต่ดาก็บอลมีหมีภูเฮ้ยคอมมอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีฮะถ้าเป็นคอมมอนฟอยล์ก็จะเป็นแร่ธรรมดาแบบเนี้ยครับลิ้นเปิดเลยใช่ไหมเปิดบ้างอันนี้คือยังไม่ได้แบบแรงๆก็จะมีตัวเดียวที่เราเปิดได้แซกซองที่กิจการกันเมื่อกี้นะครับใครเข้าใจอะไรคอมเมนต์กันมาหน่อยนะโมตาโม่เหรอครับถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องตรงนี้นะครับรบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะบางทีเราก็อาจจะแบบอยากรวยครับแต่ไม่รู้ว่าใบไหนรวยจริงไม่รวยจริงครับอันนี้แรฟอยค่ะลิซี่ใช่ค่ะมี2ใบค่ะให้ผู้ชมดูหน่อยค่ะก็สวยนะสวยนะพวกเราเป็นฟอยใบไหนก็สวยนะงานดีมากเลยแบบสะสมก็ได้นะไม่ต้องอะไรมากเห็นเอาผู้หญิงบ้างลายผู้หญิงน่าจะดวงดีเทพเจ้ามังกรโอ้โหคอมมอนฟอยคอมมอนคอมมอนเราแค่อยากรู้ว่าตอนนี้มันจะมีอะไรนะมีนี่คือเราแบบเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าถ้าสมมติว่า SPR คุณซื้อมา1บล็อกเนี่ย 4,000 เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะมันเล่นได้นะทำทีเล่นได้นะไม่ใช่การ์ดสะสมนะไม่ได้การ์ดสะสมเหมือนคล้ายๆการ์ดไทยเรานะตอนนี้กำลังเป็นกระแสเหมือนกันนะคือตอนนี้การ์ดไทยก็คือเป็นกระแสแต่ว่าตอนนี้คือตัวนี้เพิ่งเข้ามาปุ๊บก็กบๆแล้วอ่ะเอาจริงๆนะคือการ์ดของต่างประเทศข้อดีคือการปริ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ฟอยล์ค่อนข้างจะสวยงามเฮ้ยเอสอาร์เอสอาร์ตกใจไม่สีมันสวยสีมันแบบไอ้นี่โอ้ยมีบ่โหโหฉันเมื่อกี้ขอโทษตกใจนึกว่าแบบได้ไงแบบมันแค่อะไรนะ SR ใช่ป่ะทำเหมือนว่าได้เป็นอะไรนะอะไรเรามีหลายอันเหลือเกินกิดกราดครับกิดกราดกันไปนี่จั่วแบบว่าโหเป็นไพ่เลยว่ะจั่วเหมือนซองละ10บาทฮะ SRอ๋ออันนี้คอมมอนเอ้ยได้ตาอีกแล้วโอ้ยนี่ดีอ่ะนี่ดีมากเลยอ่ะดี SR มันจะแบบเหมือนกับถ้าเป็นแบบแรธรรมดาจะไม่มีวิ้งวิ้งนี้นะแบบวิ้งวิ้งเงี้ยเออคิดการ์ดไม่งั้นหลินจะหูแตกอีก
อ่ะเดี๋ยวจะกรี๊ดกันอีกไหมเฮ้ยเกิดเปิดมาก็ไม่เกลืออะไรมากนะกลิ่นหอมหมูฟูนะน่ารักอะชอบเฮ้ยเฮ้ยอ๋อคอมมอนคอมมอนเฮ้ยแต่หลังภาพนี้มันสวยไงเฮ้ย SVR ฮะจริงปุ๊นี่เฮ้ยแพงปะไม่รู้แต่ SPR สวยอะกาสวยอะเฮ้ย SPR นี่สวยนะคือผมเล่นการ์ดไม่เป็นนะชุดนี้ยังไม่เรียนรู้นะแต่สวยเป็นจิต้านะคะโอ้โหมากำลังใช้พลังกูยังกำลังอึ้งกับตัวนี้อยู่สวยกว่าสีชมพูฮึบคอมมอนอึ๊ดมาแล้วโอเคตอนนี้ชุดสุดสูงสุดตอนนี้คือจะเป็น SPR ใช่ไหมชุดนี้ SCR ซีเคนแล้วซีเคนแล้วโอเคหลายอันเหลือเกินอ่ะเราได้แต่อันนี้ที่แบบรู้สึกว่าโอเคแล้วมันจะมาอีกอันคอมอ้อแล้วใกล้หมดแล้วอ่ะหรือว่าเขาแบบคอนเฟิร์มใบหนึ่งวะไหนดิน่ารักโป๊ะแล่ SCR สองใบพี่โบสี่ใบอะให้พี่โบเปิดหมดเลย SR ตกใจเฮ้ยหรือว่าใบเฮ้ยโอ้ใบมันวิววับสวยมาก SCR กันที่ทางพยายามแต่ว่าการนี่มันมีทั้งหมดกี่แบบเนี่ยคือเปิดมารู้สึกว่ามีลายเยอะมากกี่ไม่ซ้ำเลยอะเอาจริงไม่ซ้ำเลยพี่โบแล้วพี่ดูพี่โบเปิดเป็นแบบแลเป็นแล SR ER เราต้องการ SCR SCR เราเหลือแค่โอ้โห2 2สุดท้ายแล้วนะพี่โบอันนี้3 3มาดูดิว่าดูพี่โบแบบเปิดนะคะเขาเปิดอย่างกับUC Ancom เฮ้ยจริงๆเฮ้ยเป็นงั้นมีอะไรที่แบบเราใจไหมอีกสองซองเปิดเหมือนแบบเปิด10บาทอะทุกอย่าง10บาทครับกล่องละ 4,000 กล่องละ 4,000 เฮ้ย UC UC เปิดมาค่อยๆไปแล้วปกติความหวังอยู่ที่พี่โบแล้วตอนเนี้ยแล้วดูพี่โบเปิดใกล้แล้วพี่โบช้าๆหน่อยตึง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 อันคอมอันคอมไม่แต่คืออันคอมของแต่ละใบที่เขาให้มาลายมันอาจจะแบบว่าแพงก็ได้นี่พี่โบเดี๋ยวงี้ดีกว่ามาดูสรุปกันว่าไอ้ที่เราได้อะให้ผู้ชมดูว่าไอ้การ์ดรุ่นเนี้ยเอาแค่ดูอย่างฟอยอย่างเดียวสวยไหมงั้นดีกว่าไปเอาละได้มาทั้งหมดประมาณนี้อันนี้คือเป็นเรียกว่า1ซองมีฟอยล์แล้วแต่นะจะมีฟอยล์1ใบ2ใบแล้วแต่นะครับถ้าจะมี2ใบก็จะเป็นพวกที่เป็น SPR นะครับตอนนี้เราได้ SPR เนี่ยที่เปิดจากซองเนี่ยทั้งหมด2ใบนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่า1บล็อกการันตี SPR 2ใบแต่ถ้า1คาต้ารุ่นจะได้อะไรนะครับSCR นะใน1คาต้านนะก็จะได้ตั้นละ2ใบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีพวก SR แล้วก็ LR นะครับแล้วก็ Ancom Common ไล่ลงมาใครอยากลองเล่นดูอะไรยังไงนะครับได้ที่ไหนครับ2ช่องทางครับหลินShopee Split Toy นะคะแล้วก็หน้าร้าน Mega Plaza สะพานเหล็กชั้น1ตรงข้าม McDonald's ค่ะก็ลองดูนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้เรื่องข้อมูลต้องบอกก่อนว่าดราก้อนบอลมาไม่ได้ก็แบบแรงมากนะครับมีอะไรลองคอมเมนต์มาว่าใบไหนดีไม่ดียังไงเรามาดูกันเปิดให้ดูกันว่าเป็นอย่างนี้นะตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย